สวัสดีครับอยู่กับผมนิกไรเดอร์และก็พี่ติงลี่ไรเดอร์นะฮะวันนี้ผมอยู่กับรถรุ่นนี้ฮะแบรนด์เบนลีนะครับ BN 600นะฮะ BN กับ TNT แตกต่างกันตรงไหนก็คือจะมีชุดถ้าจะ TNT นะมันจะมีชุดเขาเรียกว่าแฟริงตรงนี้นะครับข้างข้างนี้มันแตกต่างกันนะครับมีหลายๆจุดนะครับที่คล้ายๆกันนะครับแต่คันนี้ที่เด็ดเลยที่ผมจะมานำเสนอนะครับตัวเบียนตัวนี้นะครับก็คือนี่ครับเพื่อนเห็นท่อนี่ไหมท่อมันคล้ายกับของ MV Agusta นะครับสวยงามมากเลยเป็นท่อออกสามเส้นนะครับเพื่อนๆดูงามโคตรดีนะครับอันนี้คือตอนกำลังปฏิบัติงานเดี๋ยวผมก็มาคนติดช่างนะครับก็ไม่สนใจครับผมอยากรีวิวนะครับแล้วมันยากไหมครับถามว่าเบนนารีตัวนี้นะครับผมไม่อยากให้เสียงอัดก็ได้ เอาเลยน้องลูกได้อะไรบ้างนะครับเนี่ยที่ผมชอบนะครับเพื่อนมองเฉื่อยนะปั๊มเบรกหน้ามันใกล้ๆโบมเลยนะดูนะครับสายก็เป็นสายถักอย่างดีนะเพื่อนดูงานดีนะเป็นรถอิตาลีดีไซน์นะเบนเบนารีนะครับเพื่อนๆดูโชคหน้าขนาดใหญ่มากเลยขนาดใหญ่มากเลยช่องยุบนะครับน่าจะมีการโหลดหรือเปล่าพี่โหลดหน้ามาใช่ไหมไม่โหลดหรือเปล่าแต่มันไม่ช่วงยุบมันแปลกๆนะเพื่อนๆคนไหนที่รู้ก็คอมเมนต์กันไม่ได้นะครับจานเบรกนะครับขนาดใหญ่นะครับน่าจะเป็นจาน320นะครับโอเคนะครับมาดูรายละเอียดกันต่อนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบรุ่นนี้นะคือสวิงอาร์มเพื่อนๆสวิงอาร์มมันคล้ายๆกับของตัวพันเลยเพื่อนๆมันจะเป็นใหญ่ๆสักหน่อยนะครับช่างกำลังปฏิบัติงานแล้วผมก็ไปทำการอุดอัวช่างด้วยนะฮะก็ไม่สนใจนะครับถือว่ามาที่พวกเขาเป็นคนจะเรียนว่าพวกนี้ว่าเครื่องยนต์นะเครื่องเท้าเครื่องยนต์สี่ส่วนเรียงนะครับเพื่อนรุ่นนี้ผมนิยมเห็นเขานิยมไปแปลงเป็น S พันนะครับเป็น S พันหลายๆช่องให้เขาได้ทำการรีวิวหรือว่าทำการแปลงรุ่นนี้ไปแปลงนะครับถามว่าปี2021รุ่นนี้ยังน่าใช้อยู่หรือเปล่าถามว่ายังน่าใช้อยู่นะครับเพราะว่าหนึ่งคือเรื่องของงบประมาณของบางคนอาจจะไม่เท่ากันนะครับคืออยากได้บิ๊กไบค์ในราคาที่มันซอฟต์นะครับแล้วก็ได้เสียงสี่สูบเรียงครับรุ่นนี้เป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับเพื่อนสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครป์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเรายังไม่ได้ฟังเสียงท่อนะครับเดี๋ยวรอให้ช่างปฏิบัติงานเสร็จแล้วจะถ่ายเสียงท่อให้ฟังนะโอเคโอเคนะครับเพื่อนๆเรามาฟังเสียงกันเลยนะครับเสียงท่อชุดนี้นะฮะเป็นยังไงไปดูกันนะฮะหน้าปัดเป็นไม้นี่ครับกุญแจคล้ายกับมีดเลยเดี๋ยวจิ๊กโอเคตัวนี้เสียงนะเฮ้ยยังไงเนี่ยอ๋อเอ้าไฟเอนจินทำไมโชว์ที่ฮะโอเคนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้น้องชายดูผมด้วยนะครับโอเคนะครับกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วนะครับโอเคครับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ส่งค่ารถให้น้องชายผมก็รีบมาส่งนะครับสำหรับวันนี้ผมนิกไรเดอร์นะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ